อบถามอาจารย์ประภาสครับถ้าบริษัทมีกำไรพิเศษเราจะสามารถตรวจสอบได้ทางไหนมั่งและกำไรพิเศษนี้ตัวอย่างคืออะไรบ้างครับโหคือตรวจสอบก่อนตรวจสอบนี่ง่ายมาก MD&A ครับบอกแน่นอน MD&A ครับผู้บริหารจะบอกแน่นอนครับว่ากำไรพิเศษมาจากอะไรนะครับแล้วก็ในเดี๋ยวนี้เว็บเซตอ่ะก็มีบอกแล้วนะเบิร์ตเดี๋ยวนี้ในเว็บเซตก็มีบอกแล้วนะนี่เดี๋ยวพี่แชร์จอให้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนเปิดยังไงวะเนี่ยมาเดี๋ยวนี้บริษัทมีบอกช่องทางนี้แล้วพี่ว่าดีขึ้นมากๆเลยให้ดูนะครับแชร์สกรีนให้หน่อยครับอันนี้ BDMS นะนี่ BDMS นะ BDMS ก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมเบิร์ดเขามีกำไรขาดทุนจากกิจกรรมอื่นด้วยเห็นไหมโอ้เดี๋ยวนี้ก็มีเพิ่มช่องบรรทัดนี้ขึ้นมาก็ดูง่ายขึ้นดูเร็วขึ้นนะครับอย่างเงี้ย ก็คือมีกำไรพิเศษอะมาประมาณ 1,600-1,700 เนี่ย 8,000 ล้านเห็นปะอันนี้คือขายโรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยขายโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับเนี่ยเห็นไหม อย่างเงี้ยครับเนี่ยก็พอแบบเห็นแวบๆนะเห็นแวบๆพอแบบพอดูได้ว่าเอ้ยมันมีพิเศษขึ้นมานะอะไรเงี้ยแล้วค่อยเข้าไปแกะต่ออีกทีว่ามันคืออะไรก็ดูใน MDNA เนี่ยบอกอยู่แล้วครับเนี่ยดูเนี่ยเปิดให้ดูเลยไหนๆก็มาถึงนี้ละเดี๋ยวดูปีไหนวะเมื่อกี้ลืมว่ะปี2020ปะไอ้ปี62ได้ปี62 63มีหมดอ่ะมาดูปี662ปี62เนี่ยก็ต้องไปหาไอ้งบปีก็ได้นะปัญหา MDNA ในงบปี62อ่ะนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าอ้อนี่นะ เขามีรายการพิเศษนะเขาบอกละเอียดมากด้วยนะว่าเนี่ยนี่คือ MDNA นะครับคำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการนะของปี62นะครับเขาก็จะบอกเลยว่านี่นะนี่ BDMS นะครับเดี๋ยวพี่ขอเร็วๆนิดนึงนะมันจะเร็วได้แค่ไหนวะเนี่ยนี่ฮะหากรวมรายการพิเศษเห็นไหมนี่หากไม่รวมรายการพิเศษนี่เดี๋ยวนะย้อนไปนี่เห็นไหมเนี่ยในปี62นะครับบริษัทมีรายได้จากรายการพิเศษเห็นไหมสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 5,464 ล้านส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการขายหน่วยเงินลงทุนทั้งหมดในโรงพยาบาลรามคำแหงเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาก็จะบอกแหละว่ารายการพิเศษเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับถ้าไม่รวมรายการพิเศษนะนี่กำไรประมาณ 10,000 ล้านเห็นไหมนะเนี่ยเวลาที่เราดูงบการเงินนะเบิร์ดหน้านี้นะบางทีเราไปแบบเราดูไม่ละเอียดอ่ะเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลกรุงเทพจากรายได้ไอ้กำไรจาก 9,000 เป็น 15,000 โอ้โตขึ้นแบบมโหฬารเลยความจริงแล้วจาก 9,100 เป็น 10,000 เดียวนะก็โตประมาณสัก 10% ใช่ป่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงมันมีเนี่ยกำไรพิเศษขึ้นมาปูดขึ้นมาอีก 5,000 กว่าล้านใช่ป่ะเนี่ยอีก 5,400 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เนี่ยหาจากแหล่งนี้นะครับแล้วเมื่อกี้คำถามคืออะไรต่อนะมีตัวอย่างอะไรบ้างกำไรพิเศษก็โหเยอะมากอ่ะส่วนมากก็จะโหมันขายทรัพย์สินอันนี้ง่ายสุดละขายทรัพย์สินขายหน่วยลงทุนสมมุติในอดีตอ่ะเคยตั้งสำรองไว้สำรองว่าต้องเสียเงินเสียแบบหนี้เสียอะไรเงี้ยนะแล้วสุดท้ายลูกค้ากลับมาจ่ายอย่างเงี้ยก็เป็นรายได้พิเศษได้หรือรายได้จากการฟ้องร้องรายได้จากประกันสมมติบริษัทมีโดนไฟไหม้นะก็ต้องมีประกันเป็นรายได้พิเศษเข้ามาจริงไหมอะไรเงี้ยมันเยอะแยะมากอ่ะหรือจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยที่เจอบ่อยๆนะอัตราแลกเปลี่ยนนะครับพอเป็นตัวอย่างละกันขอคำ